สวัสดีครับพบกับผมซังไมโครครับผมมาแล้วมาแล้วมือนี้ก็มาแนะนำวิธีการตัดผมนะครับทรงทูบ็อกคือเก่านะครับแต่ว่าทูบ็อกทรงนี้นะฮะสิบวีกับหลังนะครับวีลงมาทั้งหน้าเด้อช่วงนี้ก็ตัดแต่ทูบ็อกครับผมมันเป็นทรงฮิตมันเป็นทรงฮิตตามจริงก็บ่เป็นคนหาวปะนี่หรอครับแต่ว่าดนตรีมันหาวสภาพผมก่อนตัดครับอย่างที่เห็นครับลูกค้าเคยดัดผมกับผมมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับตอนนี้ก็คลายเกือบเบิดแล้วเหลือแต่ไปไปน้อยเดียวเท่านั้นนะครับผมเหมือนเดิมครับถ้าลูกค้าบ่สาผมมานะครับผมจะฉีดน้ำให้เปียกแล้ววีผมไปด้านหลังนะครับเพื่อรีเซ็ตผมให้ลูกค้าให้มันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับผมแบ่งผมให้มันเรียบร้อยเด้อหลังจากนั้นเฮาก็คุยกับลูกค้าให้มันเรียบร้อยครับความสั้นความยาวด้านข้างประมาณนั้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าประจํานะครับหูใจกันแล้วนะครับฟันรองเบอร์4ผมตัดไปนำๆไปเลยนะครับด้านข้างครับทรงทุกบอกนะครับบางคนเนี่ยบ่มักงานกันบ่มักงานปัตเตเลียนนะครับแบบต้องการให้มันมีความเข้มความหนาด้านข้างเพราะอยากเสร็จปัดปาดแน่จักน้อยนะครับแนะนำให้เป็นกันไกนะครับจะบอกหัวหนีนะครับตัดกันหลายรอบแล้วนะครับฟันล่องเบอร์ซีตอบโจทย์น้องเข้าที่สุดแล้วนะครับจ้วงไถไปก็บ่แม่นไถไปเรื่อยๆนะครับเขาต้องสร้างกรอบทรงให้นำนะครับอย่างที่เห็นนะครับกรอบทรงห้องทรงนี่ก็สิเห็นอย่างชัดเจนนะครับถ้ามองจากด้านบนนะครับ Bird Eye View นะครับก็สิเป็นแบบเกือกม้าเด้อพี่น้องจากนั้นนะครับลบขอบลบมุมให้มันเรียบร้อยสวยงามนะครับให้มันโค้งม่นงามๆเสร็จแล้วบ่ให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นสันเด้อพี่น้องปัตเตเลียนที่ใช้นะครับเป็นปัตเตเลียนแอนดิตนะครับผมต่อไปครับผมสิกันขอบนะครับด้วยแอนดิตสลิมไลน์นะครับผมกันขอบนี่มันตัวนี้นี่มันตอบโจทย์ที่สุดครับนี่ผมบ่ได้แต่งฟันได้ใดทั้งสิ้นเลยนะจากโรงงานได้สิบอกให้แอนดิตสลิมไลน์คุ้มว่าเป็นใบมีดโกนมึงจิล่ะแต่เบาๆนี่เบาเฮ้ยขาวจูนพูนนี่เห็นป่ะนิ่มๆเด้ผมตัดแบบนิ่มๆเลยนะปัตเตเลียนตัวนี้นะบอกเลยนะครับบ่เป็นกันจะกันดีอย่างเดียวนะครับใส่สะบัดใส่ถ้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดกับหวีนี่ดีจังเลยนะครับผมใส่คำว่าดีจังเลยนะเพราะเวลาผมเก็บรายละเอียดให้มันเรียบให้มันเนียนเนี่ยก็ว่าเป็นใส่ปัตเตเลียนที่เหมือตัวนี้นี่แหละครับแอนดิสลิมไลน์นี่แหละครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับซังไมโครเด้อแอนดิสลิมไลน์บริษัทเสรีชัยบิวตี้นะครับส่งปัตเตเลียนมาให้ใส่บักหลายตัวขอบคุณหลายๆครับผมเมืองความคมของปัตเตเลียนตัวนี้ดีล่ะดีพี่น้องไปซื้อมาใส่ด้วยครับเมืองมุมบนดีล่ะหลังจากตัดแล้วนวดอุบหุบนะครับหลังจากนั้นครับผมกาสิมาตัดบริเวณช่วงท้อยๆครับผมท้ายถ้อยถ้าเฮาต้องการให้มันมีเนื้อผมไว้ทุยหลายๆนะครับสิ่งแรกที่เฮาต้องมีก็คือความหนาของเส้นผมนั่นเองนะครับผมก็สิดึงผมนะครับสิไปตัดตรงที่กรอบทรงโดยองศานี่ประมาณ45องศานะครับ45องศานี่มันสิเลเยอร์แค่นิดเดียวนะครับมันสิบ่เฮ็ดให้เนื้อผมเฮาหายไปหลายนะครับนี่ก็คือไก่ไล่หลังจากนั้นนะครับผมก็สิแบ่งผมอีก1ช่อนะครับแล้วก็ดึงไปตัดที่กรอบทรงที่เฮาสร้างไว้เมื่อกี้ในมุม45องศาคือเก่านะครับการที่เฮาดึงลงไปตัดในองศาสำสำแบบนี้นะครับมันสิเฮ็ดให้ผมเนี่ยบ่ได้ถือเลเยอร์หลายเกินไปนะครับแต่ว่าตรงบริเวณผมที่มันไปกองอยู่ตรงนั้นน่ะมันสิโค้งม่วนพอดีมันสิบ่แข็งถือคือจังเฮาลากลงไปตัดอยู่0องศาเป๊ะๆนี่ก็บ่ครับแต่นึกบ่ออกก็ถามมึงตอนจบคลิปนะครับ
ต่อไปนะครับแบ่งผมด้านบนนะครับผมสิแบ่งไก่ไล่นะครับช่วงบริเวณกลางศีรษะนะครับพามาหูดังมับนี้นะครับดึงลงมาทางหน้านะครับโยกลงมาเมืองว่ามันสิยาวซ้ำใดนะครับดึงมาเป็นไก่ไล่ก่อนนะครับพอตัดได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเสร็จปุ๊บนะครับต่อไปทำการเลเยอร์นะครับดึงนะครับตามลูกกะโหลกศีรษะอย่างที่เห็นในคลิปตอนนี้นะครับนี่ตัดบาถ้าจับเป็นไก่คือไล่เทมอนมาบ่ปวดไล่ได้เห็นเนี่ยแต่ว่ามีโอกาสปาดอยู่จะฟ้องเท่านั้นแหละครับจากนั้นแบ่งครึ่งหัวนะครับดึงไปตัดที่กรอบทรงนะครับเชื่อมระหว่างท้ายถ้อยกับช่อหน้านะครับมีเฮาตัดเมื่อกี้นี่เมืองด้านนี้นะเห็นนะครับปึ๊บไปเชื่อมกับท้ายถ้อยมาโอเคนะครับหลังจากนั้นเลเยอร์นะครับเฮามีตรงกลางแล้วเฮามีขอบแล้วนะครับต่อไปเฮาก็ทําการเลเยอร์ได้เลยอย่างที่เห็นในแบบนะครับในวิดีโอตอนนี้เลยนะครับวิดีโออาจจะสปีดไปแน่จักหน่อยแต่ว่าผมว่าทุกคนเข้าใจนะครับสำหรับคนที่เป็นสร้างตัดผมนะครับจัดไปสร้างไมโครจัดไปนะครับนี่โอเคนะครับหลังจากเฮาตัดเสร็จเรียบร้อยครับเป้าแห้งแล้วก็ได้เห็นเป็นทรงในทันทีเลยอยากเสียดเป็นทรงใดครับใดเป็นทรงนั้นครับผมหลังจากนั้นสางสางสางแล้วก็สางผมครับผมเช็คมึงมองไหนหนามองไหนบางนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเซตผมกันละเด้อพี่น้องเบียร์นี่เซ็ตผมดีดีเลยครับมีทั้งทั้งยาวทั้งกว้างทั้งแคบทั้งเป็นฟันบากๆโอ้เห็นดีไปหาสื่อมาใส่ครับผมก็บ่ฮู้จักว่ามันเป็นวีอีหยังแต่ว่าใส่ดีดีเป็นวีเซ็ตผมเด้อพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับที่ผมวีได้ทรงแล้วนะครับผมก็สิทำการลงสเปรย์โดยที่ฉีดแบบค่อยจังพ่นสีรถนี่ฉีดแบบค่อยๆฉีดเป็นทีละจืดละจืดละจืดจับมาทีละช่อละช่อแล้วก็ฉีดละฉีดนะครับอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นครับผมก็เสียลูกค้าแงงคิงนะครับนี่แงงคิงตัวเองดูนะครับหรือว่าตรวจเช็คนะครับท้ายทอยเป็นไงบ้างน้องโอเคปกติไอ้สิซื้อให้ตัวแต่รอบนี้ไอ้บ่ซื้อเด้มึงรอบๆครับผมบ้าเกาหลีพุ่นแล้วเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสุวรรณมารี Channel ช่องเก่งแล้วอย่าดูของสั่งไมโครครับถ้าผู้ใดสนใจอยากตัดผมก็ทำไมโครนะครับแอดมาได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับแอดสุวรรณมารีนะครับแอดสุวรรณมารีมีแอดนำหน้านะครับทักแชทเข้ามาจองคิวล่วงหน้ากับช่างไมโครได้เลยนะครับที่ร้านสุวรรณมารีบาร์เบอร์ช็อปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มึงคลิปจนจบครับขอบคุณครับ